เขาก็บอกว่าคนคนหนึ่งที่เป็นแท็กซี่เนี่ยฮะมีชื่อมีฉายาว่าบังรังสิตนะครับที่มาต่อว่าต่อขานสองสามีพันยาคนเสื้อขาวนี่นะเมื่อวานนี้เขาก็หานะเขาไปเจอแล้วนะไปเจอนะครับแท็กซี่เจ้าของฉายาบังรังสิตแล้วอันนี้เป็นภาพเก่าในคืนนั้นนี่นะครับเอามาดูเลยนี่นะฮะความคืบหน้านะครับเมื่อวานนี้บังรังสิตคนเสื้อขาวในภาพเนี่ยที่มาต่อว่าต่อขานผู้หญิงเนี่ยนะฮะ มีชื่อจริงว่านายโดล,ลวียงสตาอายุ52ปีนี่ใส่เสื้อสีฟ้าเนี่ยนะครับไปเจอที่ไหนฮะไปเจอในระหว่างที่บังเนี่ยเดินทางไปที่สอพอประตูน้ำนะฮะจุฬาลงกรณ์เพื่อไปพบกับตำรวจนะฮะและก็มีนักวิชาการขนส่งจนาการพิเศษนี่รออยู่นะฮะเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงในคลิปที่เกิดขึ้นในปัญหาที่เกิดขึ้นนี่นะครับหลังจากที่ตำรวจสอปากคำอยู่ชั่วโมงนึง นะครับต่อหน้าเขาเรียกว่าเจ้าที่ขนส่งนี่นะฮะ,ะนายวิวัตชูแก้วเนี่ยนักวิชาการขนส่งนะครับก็บอกว่าหลังจากสอบปากคำบังรังสิตเสร็จนะฮะก็มีการแจ้งมีการปรับบังนี่นะ,ะปรับบังเรื่องอะไรบังเนี่ยขับรถใบอนุญ,ญาตในี่หมดอายออุถูกปรับไป2,000บังเนี่ยแต่งกายไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวงถูกปรับไป500ตําตำรวจมาสอบเสร็จ อ้าวก็ปรับบังอีกเนื่องจากว่าบังนี่นะฮะนี่นะครับหมายความว่าตำรวจเนี่ยถูกแจ้งข้อหาเนี่ยคมคูทําให้คนอื่นตกใจนะครับถูกปรับเนี่ยเป็นเงินเนี่ยสองพรวมแล้วเมื่อวานนี้บังเนี่ยควักกระเป๋าไป4,500บาทสาหรับค่าปรับเสียค่าปรับเสร็จบังก็สบายใจเนี่ยนะทีนี้อ้าวพอเสียค่าปรับเสร็จปั๊บนักข่าวก็รอยอยู่ไปพูดคุยกับบางรังสิตหรือโดนลเว นะก็บอกว่าเนี่ยไอตอนแรกในคลิปเนี่ยนะเห็นสองสามีพันยาคู่นี้ทะเลาะกันมาก่อนก่อนที่จะลงจากรถเนี่ยกระทั่งพวกเขาเนี่ยเดินผ่านมาถึงตัวผมผมก็เลยเรียกลูกค้าทำนองว่าแท็กซี่ไหมครับกดมิเตอร์นี่ก็เป็นธรรมดาที่แท็กซี่ก็เรียกลูกค้าแบบนี้แต่ผู้เสียหายเนี่ยกลับมาดา่าบอกว่าแท็กซี่รังสิตเนี่ยไม่ขึ้นแท็กซี่รังสิตเนี่ยมันแกมโกง เมื่อพูดอย่างนี้ปั๊บผมได้ยินปับนป๊บเนี่ยก็รู้สึกโมโหอารมณ์มันขึ้นทันทีเลยก่อนที่ตัวเขาและก็ฝ่ายชายหมายก็ว่าเป็นแฟนของผู้หญิงเนี่ยก็เกิดจะมีปากเสียงทะเลาะกันขึ้นมากระทั่งผู้หญิงอ่ยยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายฝ่ายชายหลบไปอยู่ด้านหลังผู้หญิงทําให้ดูเหมือนว่าผมเนี่ยเป็นฝ่ายหาเรื่องพูดจาคมขู่ใส่กับฝ่ายหญิงอีกว่าอย่างนั้นส่วนตัวแล้วเนี่ยนะครับผมมองว่าเนี่ยการทำมาหากินการ,ร,รทำอาชีพสุจริต จากคําพูดของอีกฝั่งเนี่ยทำให้ผมเนี่ยนะครับมันเป็นชนวนแล้วก็มีปากเสียงกันตามคลิปเนี่ยยืนยันว่าผมเนี่ยนะขับรถแท็กซี่เนี่ยไม่มีการที่ห่วงที่ห่วงทางนะผมนี่ทำมาหากินอย่างถูกต้องรถแท็กซี่ป้ายเหลืองก็ถูกต้องตามกฎหมายขับแท็กซี่มาแล้วทั่วลังสิตไม่มีการบังคับคุมคูให้ลูกค้าขึ้นรถผมก็มีสักสีในชีวิตคนขับแท็กซี่นะเรื่องที่ห่วงที่จอดรถนั้นไม่เป็นความจริงใครจะมาจอดรับผู้โดยสารที่นี่ก็จอดได้ ฟังเสียงบังลังสิทธิ์หน่อยว่าน้องเขาเนี่ยขึ้นรถบังหรือยังขึ้นรถผมหรือยังที่มาบอกผมแท็กซี่รังสิทธ์แกมโกงแต่ถ้าเกิดเขาบอกพี่นักข่าวน้องนักข่าวเนี้ยแกมโกงเนี้ยเคืองไหมฮผมก็ทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวโดยอาชีพสุจริตแต่มาบอกคำนี้มันเลยเป็นการประทะก,กันแค่นั้นเองฮะ แล้วแฟนเขาย,ย,ย,ยึกยักยักกับผมก็เลยมีเรื่องกับแฟนเขาแล้วก็ผู้หญิงเขาบังแฟนเขาอยู่ด้านหลังคแค่นั้นเองอทีนี้ถามงี้ที่ผมมาเราเคยมีการห่วงที่ห่วงทางอะไรตรงน,นั้นไมโอ้ไม่ไม่ไม่มมมไม่มีครับก็ทำมาหากินแบบถูกต้องเ <ไ S 2> พราะรถรถแท็กซี่ก็ไปเหลืองถูกต้องตามกฎหมายมันไม่มีอะไรครับมาหากินทั่วรังสิตแต่มาพูดคําว่าแท็กซี่รังสิตแกมโกงมันถือว่ามันมันเกินไปอยากให้น้องเขาสองคนมาคุยด้วย ว่าตอนที่เขาจะมีปัญหากับผมเขาเดินมาทะเลาะก,กันอยู่กันอยู่แล้วสองคนหัวเมียเนี่ยผัวเมียครับทะเลาะก,กันอยู่แล้วอุ้มลูกมาอยู่แล้วแล้วมาลงกับผม <ừ> มาแท็กซี่แกมโกงรางสิต์ผมว่าไม่ใช่นี่ก่อนหน้านี้ก็สองสาม,มีพัญญาคู่นี้นะครับก็อุ้มลูกเลยไปแจ้งความไปแจ้งไว้ว่าอย่างนั้นเถิดหลังจากที่ถูกผู้ชายคนนี้ที่ว่านี่มาทราบว่าชื่อบางลังสิทธิ์เนี่ยไปข่มขู่และกระดาเธอนี่นะครับวันที่บางบังสิทธิ์ขึ้นโรงพักเมื่อวานเนี้ยแต่งตัวเนี่ยถูกต้องตาม กฎของขนส่งนะใ,ะ,ะใส่เสื้อสีฟ้าเหมือนเป็นเครื่องแบบของคนขับรถโดยสารเลยนะแต่ว่าวันเกิดเหตุเนี่ยบางเนี่ยใส่เสื้อยืดสีขาวเนี่ยยืดต่อว่าต่อขานนะ,ะบางยังบอกอีกนะบอกว่าผมนี่ชอบนะชอบที่มีทีมข่าวเนี่ยมาพูดคุยด้วยในส่วนที่ผู้เสียหายบอกว่าถูกแท็กซี่โกงที่รังสิตเนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่ของผม,มนะกล่าวหาว่าแท็กซี่โกงซึ่งก็ไม่ใช่คันของผมที่โกง นะครับเพราะผู้ดโดยสารเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นรถผมเลยนะครับทีนี้บังนี้บอกว่าผมจะฟ้องกลับนะมผมจะฟ้องกลับสองสามีพันยาเนี่ยที่เอาคลิปเนี่ยไปเปิดเผยเอาคลิปเนี่ยไปโพสเหมือนกับการเป็นการประจานผมให้เกิดความเสียหายเรื่องนี้นะครับบังนี้บอกว่าให้สังคมให้สื่อเนี่ยคิดพิดจารณาและกระตัดสินเรื่องราวที่เกิดขึ้นหน่อยว่าผมเนี่ยเป็นฝ่ายผิดหรือใครกันแน่ นี่บางบอกแบบนี้